การสอนตนเองเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งส่วนมากพอใจในการให้คนอื่นสอนแล้วก็ชอบให้คนอื่นสอนเจ้าของมากกว่าการที่เจ้าของจะสอนเจ้าของเองการสอนตนเองเป็นการสอนที่ถูกต้องอย่างยิ่งเพราะแต่ละคนแต่ละคนนี่ย่อมรู้จักตนเองดีกว่าคนอื่นในเมื่อเรารู้จักเราเองดีกว่าคนอื่นการสอนเราจึงมีความเหมาะสมกว่าคนอื่นจะมาสอนที่พูดนี่ไม่ใช่จะปฏิเสธคำสอนของผู้อื่นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของครูบาอาจารย์ผู้ที่สนใจแต่คำสอนของผู้อื่นมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ไม่สนใจในการสอนตนเองก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนให้สอนตนเองทั้งนั้นจึงว่าเราต้องใส่ใจในการสอนเราให้ยิ่งเสมอข้อปฏิบัติในอิริยาบถทั้งสี่เดินยืนนั่งนอนหรือการเคลื่อนไหวทางอย่างอื่นๆเรามีความสมบูรณ์บกพร่องแค่ไหนเพียงไรต้องศึกษาอยู่เสมอให้รู้แล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมงดงามถูกต้องยิ่งขึ้นไปแล้วมีความเหมาะสมงดงามถูกต้องแค่ไหนเพียงไรเราจะเป็นผู้ที่รู้เราเสมอและเรานี่รู้เราอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะสอนเราเตือนเราให้เข้าถึงความถูกต้องยิ่งขึ้นไปเดินอยู่ในอิริยาบถทั้งสี่ความคิดความอ่านของเราเป็นยังไงขณะเดินเรายืนอยู่ความคิดความอ่านของเราในขณะยืนเป็นยังไงเรานั่งอยู่เรานอนอยู่ความคิดความอ่านในขณะนั่งในขณะนอนของเราเป็นยังไงมีความเหมาะสมในความเป็นผู้ปฏิบัติธรรมมีความเหมาะสมในการเป็นนักบวชของเราหรือไม่จะไปหาใครที่มีญาณอย่างรู้มารู้เราและตักเตือนสั่งสอนเราเรานี่มีญาณรู้เราอยู่ตลอดญาณก็คือความรู้เรารู้เราอยู่ตลอดถ้าหากว่าเรายังไม่ตายเดินแล้วก็รู้นั่งแล้วก็รู้ยืนนอนเรารู้ทั้งนั้นรู้ความคิดของเรามีความเหมาะสมในสภาพเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในสภาพนักบวชของเราหรือไม่ถ้าหากว่ามีความเหมาะสมงดงามเรียบร้อยดีแล้วก็พยายามให้ความงดงามนั้นงามยิ่งขึ้นไปถ้าหากว่าไม่งดไม่งาม
ไม่เรียบร้อยก็รีบแก้ไขเสียในลักษณะนี้เรียกว่าละบาปละคือละความชั่วถ้าหากว่าไม่ตรวจตาดูการเคลื่อนไหวของเราอยู่เป็นประจำบาปมันจะออกมาสนุกสนานอยู่ในจิตใจของเราที่เป็นนักบวชนี่กิริยามันละยากมันก็เป็นไปตามเรื่องราวของบาปที่มันสนุกสนานอยู่ในจิตในใจใช่ไม่ได้ไม่ถูกต้องไม่เรียบร้อยไม่งดงามไม่เป็นเครื่องประดับวงการสถาบันพระศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะทำลายสถาบันของพระพุทธเจ้ามีแต่ผู้ปฏิบัติธรรมปล่อยให้บาปมันมาวุ่นวายแสดงบทบาทยุ่งยากอยู่ในจิตในใจนั่นตัวนี้เป็นตัวทำลายพระศาสนาของพระพุทธเจ้าคือทำลายจากจิตจากใจซะก่อนจึงให้สอนเจ้าของเองจะคอยให้ผู้อื่นมาสอนจะให้ผู้อื่นมาสอนไม่ได้ผู้อื่นมาสอนนะนักข่าวก็กลายเป็นถ้าเจ้าของไม่สนใจในการสอนเจ้าของนะคนอื่นสอนนะไม่อยากได้ยินผู้อื่นสอนบางทีเบื่อเพราะกิเลสมันจะพอใจในอัตในธรรมมันเป็นไปไม่ได้กิเลสมันเบื่ออัตเบื่อธรรมตลอดการมาและทุกหัวใจกิเลสของใครก็ช่างจะพอใจในอัตในธรรมอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีการชำระสะสางกิเลสที่ไม่อยู่ในจิตในใจเราจะเป็นผู้ที่เบื่ออัดเบื่อทำแม้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่สมใจสอนให้มีความภาคความเพียรก็ไม่สนสอนให้มีความอดความทนก็ไม่สนขอให้มีความสำรวมกายวาจาและใจให้เรียบร้อยก็ไม่สนกิเลสมันจะสนทำยังไงมันก็สนแต่เรื่องของกิเลสกิเลสมันไม่สนอัตสนธรรมตลอดการมาทุกกิเลสไม่ว่าจะกิเลสอยู่ในจิตใจของบุคคลหรือสัตว์ชนิดรายใดๆที่จะสนอัตสนธรรมไม่มีมีแต่สนเรื่องของกิเลสเท่านั้นจึงต้องเป็นผู้ที่เตือนเราเองอยู่เสมอสอนเราเองอยู่เสมอให้มีสติให้มากๆมีสติให้มากๆมีสติให้มากๆในเมื่อจิตของเรามีสติอยู่บทบาทของกิเลสที่มันเคยสนุกสนานอยู่ในจิตในใจโอกาสที่มันจะแสดงบทบาทมันก็แสดงได้ยากมันก็ผู้ร้ายมันจะร้ายขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่มันอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่มันก็ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนหลบหลบซ่อนซ่อนถึงจะแสดงบทบาทของเรื่องจนผู้ร้ายบ้างมันก็ต้องหาโอกาสหาจังหวะที่โจรผู้ร้ายเผลอจิตของเราก็เหมือนกันแต่หากว่ามีความสำรวมอยู่ในใจมีสติอยู่ในใจคอยควบคุมดูแลจิตของเราอยู่ไอ้เจ้ากิเลสมันจะแสดงบทผู้ร้ายมันโอกาสที่มันจะแสดงยากจึงให้พากันมีสติให้มากๆสตินี่ล่ะจะสร้างจิตสร้างใจของเราให้มีความเจริญมีความก้าวหน้าขึ้นลำดับก้าวไปไหนก้าวหาความสงบของใจ
ก้าวถอยหลังให้พ้นจากกระแสโลกก้าวถอยหลังให้พ้นจากกระแสกิเลสเดี๋ยวนี้ใจมันมีแต่จะไหลไม่ใช่เดี๋ยวนี้ตลอดการมาใจที่มีกิเลสจะต้องไหลไปสู่กิเลสทั้งนั้นเรื่องราวของกิเลสเป็นยังไงเรื่องราวของกิเลสอยู่ที่ไหนสารพัดเรื่องของกิเลสนี่มันจะรูไหลไปสู่ที่นั่นมันก็น้ำมันจะไหลไปสู่ที่ต่ำต่ำสุดไหลไปตรงไหนใจที่เต็มไปด้วยกิเลสจะต้องไหลไปสู่จุดไหนไปสู่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นท่านจึงอุปมาเหมือนกับน้ำที่จะไหลขึ้นสู่ที่สูงไม่มีหรือจะทรงตัวอยู่ไม่มีในเมื่อสถานที่นั้นยังมีสถานที่จะต่ำอยู่มันจะต้องไหลไปสู่สถานที่ต่ำสุดจนได้จึงให้พากันระมัดระวังอย่าพากันพอใจเพียงแต่ว่าเช้าก็บิณฑบาตมากินเช้าก็บิณฑบาตมากินพระกรรมฐานบาตรใหญ่ขนาดไหนก็เต็มจนล้นสนุกสนานเลือกเอาอะไรอร่อยอะไรถูกใจกิเลสเลือกเอาอย่าพอใจเพียงเท่านี้พอใจเพียงเท่านี้มันก็เหมือนกับหมูที่เขาขังเอาไว้กินอิ่มกินอิ่มกินอิ่มแต่กินเขาเลี้ยงเพื่อเอาไปฆ่าเราจะพอใจเพียงแต่ว่ากินอิ่มเพื่อคอยตายมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องในทาสะธรรมสูตรนะดัสสะอิเมภิกขเวธรรมาธรรม10ประการปัพพชีเตนะสอนบรรพชิตอาสินทังปัจเจเวคิตตบังเนี่ยควรพิจารณาทุกวันทุกวันอย่าประมาทบัดนี้เราวิเพต่างจากหัดแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะพากันคิดบ้างหรือเปล่าหรือว่าพากันพอใจในการที่เรียกว่าถึงเดือนมากวนโกนมากโกนผมถึงวันโกนมากโกนผมพอใจเท่านี้กาฝากพระศาสกาฝากทำให้ต้นไม้ตายชั้นใดนักบวชที่พอใจเทียงแต่ว่าเช้าชานเช้าชานเย็นชามก็ไม่ผิดอะไรกับกาฝากคิดดูให้ดีตาก็เราไม่คิดดูแล้วเราเนี่ยจะเป็นนักบวชประเภทกาฝากที่เราไม่ต้องการพระศาสนาเป็นที่หวงแหนเรารักเราหวงแหนแต่เราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทำลายเสียเองต้นไม้ที่มันอยู่ด้วยอาศัยต้นไม้กาฝากที่มันอาศัยต้นไม้นั้นมันไม่ใช่มันโกรธต้นไม้มันต้องการทำลายมันนะแต่มันเกาะตรงไหนสภาพของกาฝากเกาะตรงไหนตายตรงนั้นตายค่อยตายไปตายผ่อนส่งตายเรื่อยๆตายเรื่อยๆในที่สุดกาฝากก็ตายคุณธรรมอันวิเศษโลกุตระกุศลเกิดมีในตนหรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เกิดเขินในเวลาเพื่อนบันพิษประชิดถามในการภายหลังพากันพิจารณาอยู่เสมอในทัสสะธรรมสูตรข้อ40ทุกข้อในข้อที่10นั้นโลกุตระกุศลใจของเราเป็นหรือยังโลกุตระกุศลใจของเราเป็นขึ้นหรือยังถ้าว่าไม่เป็นอย่าพากันนิ่งนอนใจเช้าชามเย็นชามอย่าให้เป็นอย่างนั้นการประกอบความภาคความเพียรเพื่อยังโลกุตระกุศลให้เกิดให้มีขึ้นต้องพยายามทุกขณะพยายามทุกอิริยาบถพยายามทุกลมหายใจเข้าออกโลกุตระกุศลไม่ใช่มีอยู่ไกลมีอยู่ใกล้มีอยู่ที่ใจของเรานี่อะไรที่จะใกล้ถึงใจของเราแล้วโลกุตระกุศลนั่นก็มีอยู่ในใจของเรานั้นแต่เดี๋ยวนี้ใจของเรานี่มันไม่สงบมันเข้าไม่ถึง
มันไหลไปออกไปหมดไหลไปไหนไหลไปสู่ที่ต่ำต่ำตรงไหนมันไหลไปตรงนั้นเรื่องของกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจมันเป็นอย่างนั้นที่จะไหลเข้าใจที่เป็นโลกุตตรสุตอุสนนี่มันไหลเข้าไปไม่ได้เพราะธรรมชาติศูนย์ทวงไหลไปสู่ที่ต่ำมันทวงมันมีกำลังทวงมากกว่าถ้าหากว่าความเพียรความพยายามของเราไม่แข็งแกร่งไม่เข้มแข็งพอมันอดที่จะถูกทวงลงไปสู่ที่ต่ำไม่ได้นักบวชผู้ปฏิบัติธรรมมีแต่ที่จะลอยล้อมีที่จะลอยล้อลงไปก็เพราะอะไรบวชแล้วมันไม่ใช่ว่ากิเลสมันจะหยุดหรือเปิดโอกาสอนุญาตให้ผู้บวชนี่อยู่อย่างสบายไม่รบกวนแล้วไม่ฉุดไม่ลากไม่ลากไม่ดึงไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งนักบวชมันยิ่งฉุดมากบวชแล้วมันยิ่งดึงมากไม่บวชมันปล่อยให้เป็นอิสระทำไมจึงปล่อยให้เป็นอิสระเล่าก็เพราะอยู่ในกำมือแล้วเอาจับเข้าไปในห้องขังแล้วจะต้องไปควบคุมดูแลอะไรนักบวชนี่หมายถึงว่าอยู่นอกห้องขังจะต้องตามรออยู่เสมอตามรออยู่เสมอในเมื่อมีโอกาสเมื่อไรเขาจะต้องจับมัดดึงคอดึงแขนเข้าไปห้องขังจนได้ขังไว้ในไหนขังไปในเรื่องราวของกิเลสทั้งนั้นจึงอย่าประมาทพระพุทธเจ้าเทศนาเป็นปัจฉิมโอวาทใครประมาทตายทั้งนั้นไม่เลือกชาวบ้านไม่เลือกชาววัดจึงว่าให้มั่นคงอยู่ในความไม่ประมาทเสมอผู้นั้นจะปลอดภัยถ้าหากว่ายังโลเลหาความมั่นคงไม่ได้ผู้นั้นอยู่ในขั้นอันตรายถ้าป่วยก็ป่วยขั้นอันตรายอยู่ในโรงหมอก็เรียกอยู่ในขั้นที่เรียกว่าขั้นโคม่า ICU นั่นล่ะถ้าหากว่าผู้ที่ประมาทปล่อยจิตปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสกิเลสใช่ไม่ได้ทวนกระแสอยู่เสมอทวนกระแสอยู่เสมอการทวนกระแสนั่นคือความไม่ประมาทการทวนกระแสนั่นคือการเดินมรรคเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากระแสอยู่ที่ไหนกระแสก็ใจของเราที่มันไหลอยู่เสมอนั่นแหละมันปรุงอยู่เสมอนั่นมันปรุงเรื่องอะไรมันไหลไปสู่อะไรนี่แก้ไขให้ได้แก้ไขได้ก็เรียกว่าแก้ไขได้แก้ไขไม่ได้ก็เรียกว่าจมอยู่ในโคลนในปักในคนอยู่อย่างนั้นจมอยู่ในโคลนในตมนักบวชนอนแช่อยู่ในโคลนในตมอย่างพอใจใช่ได้หรืออะไรไม่ถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องเรารู้ว่าไม่ถูกต้องแล้วเราจะไม่ทำสิ่งนั้นอีกอันนั้นคือความถูกต้องรู้ว่าไม่ถูกต้องรู้ว่าไม่ถูกต้องแล้วก็ยังดึงดันที่จะไปทำในทางที่ไม่ถูกต้องอีกอันนั้นเรียกว่าดื้อดั้นเขาจะต้องปล่อยให้โลกเขาเอาไปลงสื่อพิมพ์อย่างนั้นเหรอเรารู้เราอยู่ทุกขณะเรารู้อยู่เรารู้เราอยู่ทุกขณะเราไม่แก้ไขเราไม่รู้แล้วไม่แก้ไขแล้วจะมันจะเรียกว่าไม่ดื้อดานยังไงตั้งแต่เช้าขึ้นมานี่ตั้งใจไว้จะตั้งสติให้ตลอดไม่หลงไม่ลืมพูดกี่ครั้งพูดกี่ครั้งจะพากันใส่ใจบ้างหรือเปล่านี่จึงว่าไม่สอนเจ้าของปล่อยคนอื่นสอนไม่ได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้ไปพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้ก็คือเรานี่แหละ
ที่ไม่สนใจในการที่จะปรับปรุงแก้ไขเราเราสนใจในการที่จะแก้ไขเราให้ดีขึ้นดีขึ้นเรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรดเราได้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าโปรดเราได้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่เราทำไมอย่างนั้นศาสนธรรมพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเพราะไม่ทำให้เราดีขึ้นยาจะดีสักขนาดไหนถึงไรก็ช่างเถอะแต่ไม่ทำให้โรคของเราเนี่ยมันดีขึ้นแล้วยาจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างไรเป็นบาดเป็นแผลก็เป็นอยู่อย่างนั้นเจ็บปวดก็เจ็บปวดอยู่อย่างนั้นพูดถึงว่ามันผื่นคันระคายเคืองมันก็คันมันก็ผื่นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าถามพระอานนท์อานนท์วันหนึ่งระลึกถึงความตายกี่ครั้งพระอานนท์ตามท่านกล่าวไว้วันละ100ครั้งพระพุทธเจ้าว่าอานนท์เธอประมาทมากเราตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกยังน้อยยังว่าน้อยไปหมายความว่าระลึกถึงทุกทุกใจทุกดันระลึกถึงความตายตลอดเวลาความตายทั้งนั้นในโลกอันนี้ของเกิดก็คือความก็คือความตายของแก่ก็คือความตายของตายก็คือความตายผมก็คือของเกิดของแก่ของตายเล็บก็คือของเกิดของแก่ของตายฟันก็คือของเกิดของแก่ของตายหนังก็คือของเกิดของแก่ของตายผมทุกเส้นของเกิดของแก่ของตายทั้งนั้นเล็บทุกเส้นและขนทุกเส้นเล็บทุกเกล็ดฟันทุกซี่ของเกิดของแก่ของตายทั้งนั้นเอาใจเกี่ยวข้องอยู่ก็ของเกิดของแก่ของตายเรียกว่าระลึกถึงความตายอยู่ใช่ได้ไม่ผิดสรีระร่างกายของเราทั้งหมดเรียนของตายทั้งนั้นระลึกถึงตรงไหนระลึกถึงตรงไหนระลึกถึงจุดได้เรียกว่าเป็นการระลึกถึงความตายได้เพราะทุกจุดมันก็คือของตายเรื่องของเหล่านี้มันไม่ใช่จะต้องไปหาที่ไหนไปหายากหาลำบากอะไรนั่งอยู่ก็อยู่กับเรานอนอยู่ก็อยู่กับเราเดินอยู่ก็อยู่กับเราจะไปไหนก็อยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาระลึกถึงให้มากเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเราไม่ยึดหลักแบบฉบับของพระพุทธเจ้าเราจะยึดแบบฉบับของกิเลสตัณหาเขาปฏิบัติกันระลึกถึงผมบางทีผมงามระลึกถึงขนก็ขนงามเล็บก็เล็บงามฟันก็ฟันงามหนังก็หนังงามทั้งที่หนังอันนี้ห่อของปฏิกูลไว้ตลอดกาลมาตั้งแต่เป็นหนังซึมมาทุกขณะกลิ่นก็ซึมออกมารสก็ซึมออกมาเป็นที่หูที่ตาซึมออกมาเป็นยังไงรสที่หูที่ตาซึมออกมาเป็นยังไงทั้งกลิ่นทั้งรสซึมออกมาตลอดเวลาก็ยังว่าเป็นของสวยของงามกิเลสตัณหามันดึงไปอย่างนี้คำสอนพุทธเจ้าถอนจิตถอนใจที่กิเลสตัณหามันดึงไปนั้นนะให้ดึงกลับมาดึงกลับมาไว้ที่ไหนดึงกลับมาหาผมหาขนหาเล็บดึงกลับมาให้เป็นของตายดึงกลับมาหาของตายดึงกลับมาหาของจริงเรื่องปัญหามันเป็นของปลอมทั้งนั้นดึงไปหาของปลอมคำสอนพระพุทธเจ้าดึงกลับมาหาความจริงของจริงต
ายก็ตายจริงแก่ก็แก่จริงเจ็บก็เจ็บจริงปฏิกูลก็ปฏิกูลจริงสกปรกจริงๆผ้าผ่อนท่อนสะพายสบายสะอาดสะอาดสะอาดแค่ไหนเพียงชั้นไรก็ช่างเถอะมันหนุ่มสักสามเดือนนะไม่ไปซักเป็นยังไงไม่ต้องสามเดือนหรอกอาทิตย์เดียวเท่านั้นล่ะเจ้าของหยิบขึ้นมาบางทีมันยังมีกลิ่นเหม็นนะอย่าว่าแต่ชาวบ้านคนอื่นเข้าเลยเป็นได้7วันเนี่ยนุ่งอยู่อย่างนั้นไม่ซักไม่ฟอกก็เป็นยังไงผ้ามันเหม็นเหรอไม่พูดว่าตัวเหม็นสักทีนะพูดว่าผ้าเหม็นผ้าเขาอยู่ข้างนอกไม่เอามาปกปิดไม่เอามาสัมผัสร่างกายเขาจะเหม็นได้ยังไงจะเกิดปัญหามันปกปิดไม่ชิดนะของเหล่านี้มันไม่เปิดเผยมีแต่พระพุทธเจ้าทำมันเปิดออกมากิเลสตัณหามันปิดแล้วมันยังเอาอะไรมาปิดอีกเอาสีสันวันธรรมะเอาผ้าผ่อนทนสบายสีแสงอะไรตอนนี้อะไรยังเอาน้ำอันนี้น้ำอันนั้นน้ำอะไรตอนเมฆที่น้ำอย่างนั้นน้ำอย่างนี้สมมติว่าเป็นน้ำผมเอามาย้อมมาทาเข้าไปมันปกปิดยิ่งว่ามันกิเลสมันปกปิดมันบิดเบือนของจริงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิดของจริงใจของเรานี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าหรือเป็นคำสอนของกิเลสถ้ามันบิดเบือนของจริงมันสมใจของมันบิดเบือนของจริงถ้าเป็นของปลอมนั่นล่ะกิเลสเป็นอย่างนั้นใจของเราพยายามที่จะเปิดเผยของจริงพยายามที่จะมั่นคงอยู่ในของจริงนั่นล่ะเรียกว่าใจของเราเป็นธรรมพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างนี้มากิเลสมันมีแต่ใจฉุดมีแต่จะล่าไม่จริงดอกไม่จริงดอกมาทั้งนี้ดีกว่ามาที่นี่ดีกว่าอันนี้เป็นของจริงจริงอย่างปลอมยิ่งอย่างกิเลสตัณหาแล้วก็ไปได้เจอของจริงคือเจอของจริงตายจมอยู่ในกองมูลกองคูดกันอยู่อย่างนั้นทั้งโลกทำไมไม่พากันตื่นตัวกันบ้างพานทำไมไม่พากันตื่นตัวกันสักทีพอใจกันเพียงแต่ว่าชาชามเย็นชามชามชาชามเย็นชามชาชามเย็นชามช่วงนี้อากาศกำลังดีกลางค่ำกลางคืนมองเงียบสงัดฝนฟ้าก็ไม่มีเดินยงกรมตลอดเดินยงกรมนั่งสมาธิเดินยงกรมนั่งสมาธิอยู่ตามร่มไม้เอากดไปกลางตามร่มไม้ตรงนั้นตรงนี้อยู่รุกขมูลปวดถึงลูกขมูลก็นู่นนู่นนู่นไปไหนก็ไม่รู้ไปกลับมาไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเราอะไรก็ไปตามใจอยากไปตามใจที่ร้อนรนดับฟืนดับไฟเสียก่อนออกจากบ้านคำโบราณท่านพูดออกจากบ้านให้ดับฟืนดับไฟให้เรียบร้อยเสียก่อนคือดับความร้อนความอยากเป็นของร้อนราคะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนดับซะก่อนไปที่ไหนไปสุขะโตหอบกองฟืนกองไฟไปไปอยู่ที่ไหนก็ไฟไม่กลนอยู่อย่างนั้นล่ะไปอยู่ที่ไหนไฟไม่หัวใจมันจะมีความสุขอะไรย้ายไปก็หอบเอาไฟไปย้ายไปไหนก็หอบเอากองฟืนกองไฟไปเพราะไฟที่มันเผาอยู่ในจิตในใจมันไม่ใช่จะปรงแล้วจะวางได้ง่ายๆไม่ใช่ย้ายจากที่นี้แล้วไฟมันไม่ตามไปไม่ใช่ย้ายจากสถานที่โน้นแล้วไปที่การสถานที่โน้นแล้วไฟมันไม่ตามไปเห็นมีใครบ้างที่จะปรงกองไฟราคะโทสะโมหะทิ้งไว้แล้วปล่อยแต่ไปแต่ใจแต่หากจะปรงได้วางได้นี่มันต้องปรงได้วางได้ยังอยู่กับที่อยู่ตรงไหนปรงตรงนั้นอยู่ตรงไหนปรงตรงนั้นปรงอยู่เสมอปรงได้แค่ไหนเพียงไรแล้วกิเลสตัณหาที่ปรงได้แล้วมันไม่ตามไปมันไม่ตามไปแต่ยังปรงไม่ได้ตามไม่ได้นี่ยังปรงไม่ได้วางไม่ได้นี่จะมาให้มันตามไปไม่ได้ก็มันอันเดียวกัน
วันหนึ่งวันหนึ่งต้องให้สงบทุกครั้งทุกวันวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ต้องให้สงบทุกวัน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 ไม่สงบไม่ยอมตอนหัวค่ำต้องสงบให้ได้พอหัวค่ำมันยังไม่ยอมสงบไปเที่ยงคืนให้ได้ตอนสว่างให้ตอนใกล้สว่างให้ได้ทำไมอย่างนั้นนะเหมือนกับไม่ได้รับประทานอาหารร่างกายเขาไม่สดชื่นใจก็เหมือนกันไม่ได้สัมผัสความสงบหาความสดชื่นรื่นเริงไม่ได้มีแต่แห้งในเมื่อใจมันแห้งก็ดิ้นหาของชุ่มล่ะของชุ่มคืออะไรเรื่องของกิเลสเป็นของชุ่มทั้งนั้นใจสงบแล้วมันอิ่มมันพอไม่ดิ้นไปไหนพอใจอยู่กับความสงบนั้นถ้าก็ไม่สงบไม่ได้มันดิ้นไปหาอะไรก็ไม่รู้ไหลไปตามกระแสดังการสอนเราเองเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งใครไม่สนใจในการสอนตนเองให้มากชีวิตการบวชนี่จะไม่ปลอดภัยว่ากันเรื่องขัดสมาธิเลย